ซีรีส์ตลอดทั้งเดือนที่เราจะพูดเรื่องของแผ่นดินสวรรค์การเสด็จกลับมานะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานกับพระองค์ในเวลานี้ให้เป็นเวลาที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ขอให้เป็นเวลาที่เมล็ดพันธุ์ของความจริงของพระเจ้าที่ถูกหว่านลงมาเราจะเป็นดินดีที่รับเอาเมล็ดพันธุ์และให้เมล็ดพันธุ์แห่งถ้อยคำของพระองค์เติบโตขึ้นในหัวใจของเราวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดกับพี่น้องของเราแต่ละคนอย่างเจาะจงเป็นพระองค์ที่จะพูดกับเขาเป็นพระองค์ที่จะสัมผัสหัวใจของเขาผ่านทางถ้อยคำในวันนี้เราขอฝากการแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าให้เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์แล้วก็ทำงานเติบโตขึ้นในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะคะมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะคะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเนาะเขามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าเขาก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็พูดว่าพระเจ้าครับคนนี้เป็นเจ้าหนูจังใหม่นิดนึงนะครับพระเจ้าครับจริงหรือเปล่าครับที่1ล้านปีในโลกใบนี้เท่ากับ1วินาทีของแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าก็ตอบเขาว่าจริงสิ1ล้านปีในโลกใบนี้เท่ากับ1วินาทีบนแผ่นดินสวรรค์ผู้ชายคนนั้นก็เขาก็ถามต่อไปนะคะพระเจ้าครับแล้วถ้า1ล้านบาทในแผ่นดินโลกนี้เท่ากับเท่าไหร่ในแผ่นดินสวรรค์ครับพระเจ้าก็บอกเขาว่าอ๋อ1ล้านบาทในโลกนี้หรอก็เท่ากับ1บาทในแผ่นดินสวรรค์ไงผู้ชายคนนี้ก็เลยแบบทำหน้าแบบพระเจ้าครับผมไม่ขออะไรมากครับผมขอ1บาทของพระเจ้าได้ไหมครับพระเจ้าบอกว่าได้สิแต่ต้องรอแค่1วินะหันไปบอกคนข้างๆดีไหมคะรอ1วินาทีนะไม่ได้ใช้แน่นอนเลยนะคะคงรอไปอีก1ล้านวันเลยนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราไปอ่านเนาะมันมีเรื่องมุกตลกมากมายเลยเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์นะคะเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าแผ่นดินสวรรค์แท้จริงแล้วหมายความว่าอะไรบางคนนะคะเชื่อว่าสวรรค์มีจริงใช่ไหมแล้วมีใครเชื่อว่าสวรรค์มีจริงบ้างคะโอ้ยทุกคนเลยแน่นอนเราเป็นชาวสวรรค์เราต้องเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะบางคนยิ่งกว่าเชื่อว่าแผ่นดินสวรรค์มีจริงเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์เฉียดตายแล้วก็ได้ไปแตะเสี้ยวหนึ่งของโมเมนต์นั้นหรือบางคนก็ไม่เชื่อเลยนะไม่เชื่อแผ่นดินสวรรค์ไม่มีหรอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจต่างหากไม่มีทางไม่จริงแต่บางคนหลายคนก็ยังไม่แน่ใจยังให้คำตอบกับเรื่องราวนี้ไม่ได้นะมุมมองของแผ่นดินสวรรค์เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องเข้าใจเพราะว่ามันจะมีผลมากๆในการที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นะเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันคนสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมองเรื่องแผ่นดินสวรรค์หมายถึงการทำให้ชีวิตของเขามีความสุขมากที่สุดบนโลกใบนี้ก็ได้แผ่นดินสวรรค์คืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขมากที่สุดมันก็เลยเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าสวรรค์บนดินไงสวรรค์จึงเป็นแค่คำเปรียบเทียบหรือขยายความในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าที่จะเป็นสถานที่นั้นจริงๆคนพูดถึงสวรรค์ในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกนะคะสำหรับคนที่ไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงไม่แปลกเลยว่าทำไมเขาถึงใช้ชีวิตสำหรับเป้าหมายในสิ่งที่เขามองเห็นจับต้องได้เท่านั้นและก็บนโลกนี้เท่านั้นแต่ลองคิดดูนะคะถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจริงๆแล้วมันมีแผ่นดินสวรรค์จริงๆรอเราหลังจากนี้เขาอาจจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดมากๆเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเขาไม่ต้องสนใจหรอกเรื่องสวรรค์ในเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะก็ใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พี่น้องรู้ไหมคะการที่เราไม่เตรียมการไม่มองอนาคตไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมันน่ากลัวกว่าแต่การที่เรารู้ความจริงบางอย่างมันจะช่วยเราวางแผนเตรียมชีวิตการไม่รู้ความจริงมันจะทำให้เราไม่เตรียมตัวเลยนะยกตัวอย่างเรารู้ความจริงว่าเด็กๆน้องๆรู้ความจริงว่าถ้าเขาไม่อ่านหนังสือไม่ตั้งใจเรียนไม่ไปโรงเรียนสอบตกไหมคะตกความจริงคือเขาก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมคะอันนี้คือความจริงที่รู้แต่ความจริงที่ไม่รู้ล่ะเราอาจจะไปจองตั๋วเดินทาง
บนไฟลท์ที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นการที่ไม่รู้ความจริงมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวและมากกว่านั้นถ้าวันนี้เราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายแล้วเราก็ไม่เตรียมตัวด้วยน่ากลัวไหมคะแล้วถ้าชีวิตหลังความตายมีจริงล่ะมันมี2ที่ที่เราจะไปเท่านั้นเองจริงไหมคะสำหรับคริสเตียนเนี่ยเราเชื่อแน่นอนเมื่อกี้เห็นทุกมือยกขึ้นเลยนะคะเชื่อว่ามีแผ่นดินสวรรค์แน่นอนนะคะซึ่งดีมากแต่ความเชื่อว่ามีแผ่นดินสวรรค์ยังไม่พอค่ะเราต้องเข้าใจด้วยเข้าใจด้วยว่าแผ่นดินสวรรค์ในความหมายของพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าพูดถึงอะไรและพระองค์ต้องการอะไรที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้กับเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เดือนก็เลยอยากแบ่งปันพี่น้องในเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ซึ่งมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกเราจะพูดถึงมุมมองของแผ่นดินสวรรค์ลองเช็คดูนะคะว่าตรงกับวิธีคิดของเราหรือเปล่าตามหลักการพระคัมภีร์แล้วเนี่ยแผ่นดินสวรรค์หมายความว่ายังไงนะคะส่วนที่2เมื่อเรารู้ความจริงแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตของเรายังไงให้เราสามารถไปถึงแผ่นดินสวรรค์หรือสอดคล้องกับคำว่าแผ่นดินสวรรค์ในชีวิตของเรานะคะและเดือนก็อยากจะพูดกับพี่น้องทุกคนที่นี่นะคะหรือพี่น้องที่รับชมออนไลน์ถ้าพี่น้องกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงไหมหรือยังไม่รู้จักพระเจ้าลองตั้งใจฟังเรื่องราวเหล่านี้ดูนะคะเดือนเชื่อว่ามันจะมีข้อความบางข้อความที่ทำให้พี่น้องได้พบกับกุญแจที่จะไขประตูสำหรับคำถามของเรานะคะในข้อที่หนึ่งในมุมมองพระคัมภีร์หมายความว่าอะไรสวรรค์คือความสมบูรณ์แบบนิรันดร์ที่ทุกคนต้องการลองจินตนาการดูนะคะถ้าวันนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีทุกอย่างครบเลยเนาะโอ้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการไม่ต้องทำงานไม่ต้องเรียนหนังสือไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีคนไม่ดีมีแต่คนน่ารักไม่มีโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องคิดว่าสถานที่แบบนี้ดีไหมคะหาได้ไหมคะไม่ได้เหรอที่แบบนี้ไม่มีจริงบนโลกแบบนี้นะคะแต่ข่าวดีก็คือที่แบบนี้มีจริงบนแผ่นดินสวรรค์ค่ะในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อที่1ถึง4นะคะได้พูดว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายก็จะไม่มีอีกต่อไปการความเศร้าการร้องไห้การเจ็บปวดก็จะไม่มีอีกนี่คือแผ่นดินที่พระเจ้าเตรียมให้สำหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์นะมันจะดีมากๆเลยถ้าเราไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องเสียใจเมื่อคนที่เรารักจากไปมันจะเป็นพื้นที่ที่ดีมากๆและพระคัมภีร์ได้ให้ภาพของแผ่นดินสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่21 22ถ้าพี่น้องมีเวลาลองไปศึกษาดูนะคะพี่น้องจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าเลยค่ะว่าแบบแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยมันสวยขนาดไหนแต่บอกได้เลยว่าเราไม่สามารถใช้คำพูดนั้นบรรยายได้เลยเดือนเองก็บอกไม่ได้เพราะเดือนไม่เคยไปเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เดือนมั่นใจว่าแผ่นดินสวรรค์สวยงามและดีมากๆก็คือเดือนรู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าที่แสนดีเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงเพราะนั้นพระเจ้าจะเตรียมที่ที่ดีที่สุดให้กับเราแน่นอนนะคะมีเดือนมีโอกาสได้ยินเรื่องราวคำพยานของสมาชิกของเราท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เดือนฟังแล้วก็โอ้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เดือนอยากจะแบ่งปันเลยนะคะคนนั้นก็คือคุณพ่อสมศักดิ์เดือนได้มีโอกาสฟังการแบ่งปันนี้จากลูกของคุณพ่อสมศักดิ์นะคะก็คือคุณหนึ่งที่อยู่ตรง PG1 ตรงไหนคะคุณหนึ่งมาไหมคะคุณหนึ่งเอาคุณแม่อยู่นะขออนุญาตเล่านะคะขออนุญาตลูกแล้วนะคะพอเดือนได้ฟังเรื่องราวของคุณพ่อสมศักดิ์เนี่ยเดือนรู้สึกประทับใจมากๆเลยคุณพ่อมาเชื่อพระเจ้านะคะในบั้นปลายชีวิตแล้วคุณพ่อก็ป่วยนะคะน่าจะเป็นมะเร็งใช่ไหมคะป่วยเนาะป่วยหนักแล้วก็เราก็เห็นแบบคุณพ่อก็ถูกแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะคะในช่วงเวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านเนี่ยท่านนอนตลอดเลย 2-3 วันไม่ลืมตาเลยนะคะแล้วก็วันนึงเนี่ยคุณพ่อก็ลืมตาขึ้นมาลูกๆก็เห็นคุณพ่อลืมตาขึ้นมาปรากฏแล้วพอคุณพ่อลืมตาขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อก็มองไปทางซ้ายมองไปทางขวาแล้วก็กวาดสายตาดูสิ่งรอบๆนะแล้วสักพักคุณพ่อก็พูดว่าคนเยอะนะคิวยาวเลยลูกตกใจอะไรคนเยอะนะคิวยาวเลยนะลูกก็ถามพ่อว่าอะไรเหรอพ่อพ่อก็พูดต่อว่าโอ้โหถนนทำจากทองคำณเวลานั้นล่ะค่ะ
ลูกๆ ก็เข้าใจเลยว่าพ่อกำลังพูดถึงแผ่นดินสวรรค์นะแล้วอีกสักพักพ่อก็พูดอีกนะคะเดี๋ยวต้องแจ้งชื่อแล้วนะเขาให้แจ้งชื่อแล้วนะคุณพ่อก็เลยพูดว่าสมศักดิ์บูรณกุลสมศักดิ์บูรณกุลเหมือนกับจะบอกว่าผมอยู่ตรงนี้นะผมชื่อสมศักดิ์นะต้องแจ้งชื่อใช่ไหมคะคุณพ่อก็พูดชื่อตัวเองอยู่สองสามรอบนะคะแล้วคุณพ่อก็พูดต่ออีกว่าดูสิมีเพชรนินจินดาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าพ่อเข้าไปได้ไหมเนี่ยพ่อเข้าไปได้ไหมเนี่ยลูกก็เลยถามพ่อว่าไปไหนหรอพ่อนะคะคุณพ่อตอบว่ามันมีบ้านน่ะมีบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะลูกของคุณพ่อก็บอกว่าพ่อเข้าไปเลยนะบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านของพ่อใช้กุญแจแห่งความเชื่อไขประตูบ้านเข้าไปเลยพระเจ้าเตรียมบ้านในสวรรค์นี้ให้กับพ่อแล้วโหเดี๋ยวฟังแล้วแบบยังประทับใจเลยนะคะสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นในประสบการณ์เล็กๆเนี้ยมันทำให้ลูกๆรู้สึกเบาใจคนในครอบครัวรู้สึกใจชื้นขึ้นเพราะรู้ว่าคุณพ่อจะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าคือแผ่นดินสวรรค์ทำให้มีพลังในการใช้ชีวิตอยู่เพราะว่ารู้ว่าวันนึงเราก็จะได้เจอคุณพ่อสมศักดิ์เอเมนไหมคะคุณพ่อกับพระเยซูไปเตรียมบ้านและเตรียมที่ให้กับเราแล้วเอเมนไหมคะนะการที่คนในครอบครัวหรือตัวเราได้รู้ว่าคนที่เรารักจากไปอยู่ในที่ที่ดีกว่ามันทำให้เราสบายใจใช่ไหมคะมันทำให้เราผ่อนจากความรู้สึกเศร้าแล้วมันรับพลังแต่ว่ามากกว่านั้นถ้าวันนี้พี่น้องเข้าใจเรื่องของแผ่นดินสวรรค์เนี่ยมันจะช่วยเราในการมีใช้ชีวิตแล้วก็มีมุมมองที่ดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะคะชื่อด็อกเตอร์บรูซเกรซันนะคะด็อกเตอร์บรูซเกรซันเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเป็นนักวิทยาศาสตร์อะแต่สนใจเรื่องลี้ลับเขาก็สนใจเรื่องชีวิตหลังความตายเนาะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีชีวิตหลังความตายจริงหรือเปล่าเขาก็เลยอยากจะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์เขาก็เลยพิสูจน์เรื่องราวทำวิจัยเนี่ยมาประมาณหลายสิบปีเลยนะคะแล้วก็รวบรวมเคสของคนที่มีประสบการณ์เฉียดตายตายแล้วฟื้นใกล้ตายหรือในโคม่านะคะสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบจากการทำวิจัยครั้งนี้เขาค้นพบว่ามันเกิดประสบการณ์แม้จะเกิดในเชื้อชาติไหนอยู่ที่ไหนแต่ประสบการณ์มันจะคล้ายๆกันมีอยู่ 5, 6, 7 อย่างที่จะเกิดขึ้นที่เขาจะเจอนะคะอย่างแรกบางคนนะคะเคยรู้สึกร่างกายออกจากร่างมีใครเคยมีประสบการณ์นี้ไหมคะร่างกายออกจากร่างมีนะคะแล้วก็เห็นตัวเองนะคะอย่างที่สองความรู้สึกบางคนนะรู้สึกสงบรู้สึกมองเห็นแสงสว่างแล้วสัมผัสความรักที่อบอุ่นมากมายเกินความเข้าใจคนประเภทที่สองคนประเภทที่สามรู้สึกว่าเห็นชีวิตตัวเองตอนที่รถชนเปรี้ยงนั้นน่ะทุกอย่างมันช้าลงไปหมดทุกอย่างสโลว์ดาวน์แล้วก็ภาพชีวิตมันรีไวซ์มาเลยตั้งแต่ต้นจนจบใครมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะเดนได้ยินว่าหลายคนมีประสบการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะการทำงานของสมองเนี่ยมันแฟลชแบ็กทุกอย่างกลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วทุกอย่างมันช้าไปหมดเลยนะคะอีกอันนึงก็คือเขาได้เข้าไปสู่โลกที่แตกต่างเหมือนคุณพ่อสมศักดิ์นี่แหละค่ะที่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่แผ่นดินสวรรค์นะคะหรือคนที่พบคนที่ล่วงหลับไปนะคะได้เจอคนที่เรารักและอีกอันหนึ่งที่ได้ฟังอยู่บ่อยๆก็คือพระเจ้าบอกว่ากลับไปยังไม่ถึงเวลาของเธอนะคะยังต้องทำสิ่งดีอีกมากมายนะก็กลับมานะสิ่งที่ดร.บรูซเกรสันเนี่ยทำวิจัยเพราะเขาอยากรู้ว่าเมื่อประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้มันมีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเขาหลังจากนั้นไหมสิ่งหนึ่งที่ได้พบก็คือ 80-90% ของคนที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตายเนี่ยมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปในเชิงบวกค่ะเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเขาจะมีทัศนคติมองโลกเปลี่ยนไปและก็แทบจะ 98-100% ในกลุ่มวิจัยนี้นะคะจะเลิกกลัวความตายไปเลยค่ะไม่รู้สึกกลัวของการจากไปในอนาคตแถมมันยังทำให้พวกเขามีความสงบอยู่ภายในด้วยนะเคยได้ยินบางคนบอกว่าไม่อยากกลับมาเลยอ่ะตอนที่ได้มีประสบการณ์ไปอยู่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวไม่ได้บอกว่าให้เราไปปิดชีวิตตัวเองนะคะไม่นะคะพระเจ้าเป็นผู้ที่มีเอกสิทธิ์ให้ลมหายใจของเราแล้วคนที่มีสิทธิ์เอาคืนลมหายใจนั้นก็คือพระเจ้านะคะและเมื่อเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าการใช้ชีวิตของเราในโลกใบนี้มันจะนำเราไปสู่แผ่นดินสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้รู้ว่าขนาดเขาได้ไปแตะเสี้ยวหนึ่งของชีวิตหลังความตายนะ
มันยังเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาขนาดนั้นเลยแล้ววันนี้เราในฐานะคริสเตียนล่ะคะที่เรารู้ความจริงเรื่องของแผ่นดินสวรรค์อะและเข้าใจจริงๆอะแล้วมันชัดเจนในหัวใจของเราจริงๆอะมันจะไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในโลกใบนี้หรอคะเปลี่ยนแน่นอนเห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่เรามองต่อปัญหาแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะไม่มีใครชอบเห็นอะไรที่มันเสื่อมลงใช่ไหมคะบ้านที่เสื่อมลงอากาศที่แย่ลงร่างกายที่เสื่อมลงเราไม่ต้องการเห็นอะไรที่มันเสื่อมลงเราต้องการอยากเห็นอะไรที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเขาบอกว่าความต้องการของมนุษย์มันไม่เคยมาถึงจุดที่มันสิ้นสุดเลยเพราะอะไรเพราะลึกที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์รู้ว่ามันมีอะไรสักอย่างที่มันเป็นความสมบูรณ์มันเป็นนิรันดร์การที่ถูกบรรจุอยู่ในหัวใจของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกบอกไว้ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่11นะคะบอกว่าพระเจ้าได้บรรจุความเป็นนิรันดร์การไว้ในหัวใจและก็ตัวของเรามาตั้งแต่แรกแล้วไม่แปลกที่เราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างที่สมบูรณ์แบบมากๆและไม่แปลกที่ต่อให้พี่น้องจะพยายามไขว่คว้าอะไรก็ตามวันนึงที่ได้มันมามันจะไม่ใช่สิ่งที่เติมใจหรือเติมเต็มเราได้เพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นแต่เราไม่รู้ว่าแล้วอะไรอ่ะที่มันจะเติมความต้องการนั้นเราในฐานะคริสเตียนเรารู้ว่าพระเจ้านั่นแหละจะเป็นผู้ที่เติมทุกความต้องการของเรานะคะแต่ว่าเมื่อความบาปมันเข้ามาเนี่ยมันก็ทำลายความสมบูรณ์ของพระเจ้าเนาะสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาความตั้งใจแรกที่พระเจ้าสร้างเรามาให้เราไม่มีโรคภัยแค่เจ็บมีอายุยืนนะคะถ้าเราไปอ่านในพระคัมภีร์เนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยอายุเป็นพันๆปีเลยนะคะอากาศก็ดีมากๆเลยทุกอย่างมันสมบูรณ์แต่เพราะความบาปนี่แหละมันทำให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างมันเสื่อมลงนะคะเราไม่ชอบความเสื่อมเราไม่ชอบอะไรที่มันลดจากมาตรฐานของพระเจ้าโดยลึกๆแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูถึงได้พูดเรื่องของแผ่นดินสวรรค์นะพระองค์ให้ภาพแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเปรียบเหมือนคนที่แบบเห็นทุ่งนาใช่ไหมทุ่งนามันดูปกติมากเลยใช่ไหมก็ดูไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่เนาะแต่มันมีสมบัติที่ซ่อนอยู่แล้วพอเขารู้ว่ามันมีสมบัติที่ซ่อนอยู่เขาไปขายทุกอย่างที่เขามีทุกสิ่งที่เขามีเพื่อจะได้สิ่งนั้นแล้วอีกภาพหนึ่งที่พระเยซูยกให้เห็นก็คือเหมือนพ่อค้าคนหนึ่งเจอไข่มุกเม็ดงามแล้วมันทำให้เขายินดีสละทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไข่มุกเม็ดนั้นพระองค์กำลังจะบอกว่าแผ่นดินสวรรค์มันมีค่ามากจริงๆมากจนเราทุกคนยอมที่จะสละทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้สิ่งนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องเข้าใจพี่น้องจะทำทุกอย่างจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่พลาดจากแผ่นดินสวรรค์นะคะเพราะฉะนั้นแง่คิดสำหรับประเด็นแรกก็คือเราสามารถที่จะพบคุณค่าของชีวิตผ่านความเข้าใจจริงๆในเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ภาพแผ่นดินสวรรค์ที่เราเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปที่นั่นเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดไม่ใช่จินตนาการไม่ใช่เรื่องหลอกลวงไม่ใช่กุศโลบายแต่มันมีความจริงอยู่ตรงนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตของเรานะเพราะว่าถ้าวันนี้เรามองไปปลายชีวิตใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าตายไปจะไปเจออะไรชีวิตจะว่างเปล่ามากเลยนะนั้นคนที่ไม่มีแบบเป้าหมายไม่มีความหวังการใช้ชีวิตของเขาบนโลกนี้มันก็จะไม่มีพลังไม่แปลกใจที่เวลาคนเขาเจอปัญหาหนักๆเจอเรื่องที่รับไม่ได้หลายคนคิดจะปิดชีวิตของตัวเองลงเพราะเข้าใจว่าการที่เขาดับชีวิตของเขาลงเนี่ยมันคือการเซตซีโร่มันคือการดับทุกข์มันคือการเริ่มต้นใหม่แต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะเราไม่มีการเกิดใหม่ในความเชื่อของเราชีวิตนี้มีชีวิตเดียวทำให้ดีที่สุดเมื่อพระเจ้าประทานลมหายใจประทมลมหายใจมันคือของขวัญของเราที่พระเจ้ามอบให้แต่เราจะเห็นของขวัญ นั้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้ารู้จักแผ่นดินสวรรค์นะคะในพระธรรมมัทธิวพระเยซูบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนใช่ไหมคะจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องชัดเจนในหัวใจของเราภาพสวรรค์ที่ชัดจะช่วยให้เรารับมือกับความทุกข์ที่เราเจอและสามารถต่อยอดความสุขในชีวิตของเราได้ความทุกข์ที่เราเจอมันจะไม่ทำให้เราสิ้นหวังเอเมนไหมคะเพราะเรามั่นใจว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตรงหน้านะคะหัวข้อที่สองสวรรค์ในมุมมองของพระคัมภีร์พูดถึงอะไรสวรรค์ไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะเขาเสียชีวิตแล้วเมื่อเขาเสียชีวิตเขาก็ได้ขึ้นไปบนสวรรค์
ก็เจอนักบุญเปโตรนะคะยืนอยู่หน้าประตูนักบุญเปโตรก็บอกว่าโอ้ยินดีต้อนรับสู่แผ่นดินสวรรค์นะคะแล้วเขาก็พาสามีภรรยาคู่นี้เดินชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นบ้านหลังนี้ไหมบ้านที่มีสวนใหญ่ๆสระว่ายน้ำสวยๆบ้านที่อลังการเนี่ยเป็นบ้านของคุณนะสามีก็เลยบอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกครับต้องจ่ายเท่าไหร่ครับนักบุญเปโตรบอกว่าไม่ต้องซื้อที่นี่ฟรีทุกอย่างนะสักพักนักบุญเปโตรก็พาสองสามีภรรยาเนี่ยไปอีกที่หนึ่งก็ไปเจอสนามกอล์ฟที่ใหญ่มากสวยมากเลยนะคะสามีนี่ตื่นตาตื่นใจมากเห็นสนามกอล์ฟก็บอกต้องเสียค่าสนามไหมครับนักบุญเปโตรบอกว่าไม่ที่นี่ฟรีทุกอย่างสำหรับทุกคนนะสามีนี่ตื่นเต้นมากนะไม่จบเท่านั้นนะคะเซนต์ปีเตอร์พาเดินไปอีกนะคะไปเจอห้องอาหารที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นอาหารทุกอย่างที่น่ากินมากๆเลยคือมันมีทุกอย่างเลยนะเขาก็เลยถามนักบุญเปโตรอีกว่าแล้วอาหารล่ะครับต้องจ่ายไหมครับนักบุญบอกว่าคุณไม่ต้องจ่ายทุกอย่างฟรีทุกอย่างที่นี่มีให้คุณพร้อมได้เสมอสักพักสามีก็หันไปมองภรรยาแล้วก็เคืองมากเลยนะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมถ้าคุณไม่ให้ผมกินคลีนตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยป่านนี้10ปีที่แล้วผมได้มาอยู่บนสวรรค์แล้วนะภรรยาไปบอกสามีดีไหมคะไม่ใช่เราออกกำลังกายไม่น่าออกกำลังกายเลยนะว่าอะไรมันเป็นมุกตลกนะมุกตลกไม่มีอะไรนะทุกคนช่วยขำให้เดี๋ยวหน่อยได้ไหมคะโอ้ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยเล่าไม่ตลกหรือเปล่านะไม่ใช่นะอุตส่าห์กินคลีนนะดูแลตัวเองแต่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วมันมีที่ที่ดีกว่าก็คือแผ่นดินสวรรค์มันเป็นภาพเปรียบค่ะเล่าให้ฟังแต่อย่างนั้นเลยนะคะความจริงอย่างนั้นเลยพี่น้องจะเสียดายมากว่ารู้งี้ไปตั้งนานแหละแต่ไม่นะคะเมื่อเราอยู่ที่นี้พระเจ้าให้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้านะเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังในบทต่อไปว่าทำไมเราต้องอยู่บนโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจคือสวรรค์จะไม่ใช่แค่สถานที่นะคะความสำคัญไม่ได้อยู่ที่สถานที่พี่น้องต่อให้สถานที่นั้นสวยมากแค่ไหนสวยมากๆเลยแต่มีอาจารย์นุชคนเดียวอาจารย์นุชไปไหมคะอาจารย์นุชไม่ไปหรอกค่ะอาจารย์นิยมไปไหมคะไม่ไปค่ะอย่าพังเราอยู่คนเดียวเราจะไม่ไปต่อให้สวยแค่ไหนหรือบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันสวยมากมันดีมากเลยมีทุกอย่างเลยแต่คนในบ้านทะเลาะกันเกลียดกันไม่ดูใส่แบบทำร้ายกันพี่น้องอยากอยู่ที่แบบนั้นไหมคะต่อให้สวยแค่ไหนเราก็ไม่อยากอยู่ใช่ไหมคะคับที่อยู่ได้แต่คับใจมันอยู่ยากเนาะเพราะฉะนั้นสวรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องของสถานที่แต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หัวใจของสวรรค์ไม่ใช่สถานที่ที่สวยงามแต่เป็นเรื่องของพระเจ้าค่ะในพระธรรมวิวรณ์นะคะ21 22 23บอกว่าสวรรค์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีวิหารในนครนั้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิหารไม่จำเป็นต้องมีดวงอาทิตย์เพราะพระสิริจะเป็นความสว่างเพราะว่าความงดงามที่แท้จริงของสวรรค์คือการที่มีพระเจ้าอยู่ที่นั่นนี่คือทำให้สวรรค์น่าอยู่นะศูนย์กลางของสวรรค์คือการมีพระเจ้าที่แสนดีเปี่ยมด้วยความรักทรงรักเราทรงให้เกียรติเราและมากกว่านั้นพระเจ้าทรงให้เราครอบครองร่วมกันกับพระองค์ในฐานะลูกนะคะในวิวรณ์21ข้อที่3ข้อนี้เดินชอบมากเลยเมื่อเราอ่านเราจะเห็นการย้ำของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยถึง3ครั้งนะบอกว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วอีกอันนึงก็บอกว่าพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพระองค์จะสถิตกับเขามันย้ำบอกว่าพระเจ้าต้องการปรารถนาจะอยู่กับลูกของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้ไปเริ่มต้นตรงนั้นเนาะมันจำเป็นต้องถูกพัฒนาตั้งแต่บนโลกนี้แล้วการที่เราได้รู้จักพระเจ้าการที่เราได้รู้จักพระเยซูในพระธรรมมัทธิว28เนี่ยพระเยซูยืนยันว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพี่น้องเคยมีประสบการณ์การถูกเลือกไหมคะถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องรู้สึกดีไหมคะถูกเลือกให้น้องอาร์มบอกรู้สึกไม่ดีนะคะเพราะแบกรับความรับผิดชอบมากมายนะคะถูกเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาหรือเราถูกเลือกให้ทำบทบาทที่สำคัญบางอย่างพี่น้องรู้สึกดีไหมคะการถูกเลือกมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเรามีความสำคัญ
และพระเจ้าอยากให้เรารู้สึกแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรในพระธรรมเอเฟซัส1ข้อที่4พระเจ้าบอกว่าพระคริสต์ทรงเลือกเราทุกคนถูกเลือกนะคะเอเมนมั้ยคะบอกคนข้างๆว่าคุณถูกเลือกคุณมีความสำคัญนี่แค่มนุษย์เลือกเรายังรู้สึกดีใช่มั้ยคะเลือกให้เราเป็น CEO อย่างเงี้ยโอ้โหเรารู้สึกดีมากเลยแต่นี่เราถูกเลือกให้เป็นลูกของพระเจ้านะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีความสำคัญพระธรรมเอเฟซัสก็ย้ำว่าพระเจ้าเลือกเราให้เรามามีความสัมพันธ์กับพระองค์ให้เรารู้ว่าเรามีค่าสำหรับพระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เดินอยากหนุนใจว่ามันควรจะเป็นเวลาที่เราในฐานะผู้เชื่อได้พัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซูส่วนตัวได้รู้จักพระองค์นะเดินคงไม่ต้องลงดีเทลว่าเราจะรู้จักพระเยซูได้ยังไงเพราะเราเรียนรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเป็นเรื่องพื้นฐานมันจึงต้องพัฒนานะคะแล้วมันจะทำให้เราเมื่อไปอยู่บนสวรรค์มันจะไม่ได้รู้สึกหลักหลั่นเพราะเรารู้จักพระเจ้าอยู่แล้วถามหน่อยได้ไหมคะพี่น้องคิดว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเข้าสวรรค์ได้ไหมคะมีสิทธิ์เข้าแผ่นดินสวรรค์ไหมไม่มีคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามีสิทธิ์เข้าแผ่นดินสวรรค์ไหมคะไม่มีแผ่นดินสวรรค์เป็นของทุกคนนะคะแต่คุณต้องหาทางเข้าให้เจอใช่ไหมคะมันมีสิทธิ์สำหรับทุกคนแต่คุณต้องหาทางเข้าให้เจอแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็นประตูแห่งสวรรค์ในยอห์น10ข้อที่9เราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะเข้าถึงพระบิดาได้นอกจากทางเราพระเยซูจึงเป็นประตูสวรรค์ที่เปิดออกสำหรับทุกคนที่เปิดใจให้กับพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์มันจะช่วยทำให้เรายิ่งแบบรู้จักพระเจ้าเป็นชีวิตไม่ใช่เป็นศาสนาเพราะเรื่องราวพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาเรื่องราวพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์แล้วมันจะพลาดมากเลยถ้าพี่น้องไม่ยึดความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ดาวิดเนี่ยได้พูดถึงความรู้สึกของเขาที่เมื่อเขาได้รู้จักพระเจ้ามันทำให้เขาเกิดความรู้สึกหนึ่งในสดุดีบทที่27ข้อที่4แล้วก็ถูกมาแต่งเป็นเพลงนะคะที่บอกว่าข้าพระเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวคือข้าพระเจ้าจะเสาะแสวงหาคือที่ข้าพระเจ้าจะได้อยู่ในนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพระเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในวิหารของพระองค์เพราะดาวิดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแล้วรู้ว่าเมื่อการได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยมันเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตของเขาเลยมันทำให้เขาไม่อยากออกจากการทรงสถิตมันทำให้เขาไม่อยากออกจากการมองเห็นสิ่งที่พระเจ้าจะเปิดเผยในชีวิตของเขาในการพูดคุยกับพระเจ้านะแล้วภาพนี้มันก็สะท้อนให้เดนเห็นนะว่าขนาดดาวิดพูดถึงนิเวศของพระเจ้าเนาะเขาบอกเขาต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาเพราะแสดงว่ามันต้องตื่นตาตื่นใจแน่เลยนะคะมันต้องเป็นอะไรที่เขาไม่เคยเห็นแน่ๆเลยมันคือสวยมากจนต้องแบบโอ้โหมองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบว่าการทรงสร้างของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากนะคะให้เราบอกคนข้างๆดีไหมคะสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูนี่คือแง่คิดในหัวข้อที่2เราต้องเติบโตขึ้นค่ะในประสบการณ์ความรักที่เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะคะข้อที่3บอกว่าอะไรสวรรค์เป็นสิ่งที่จะมาในอนาคตและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นยังไงนะคะในแง่หนึ่งก็คือสวรรค์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงเรากำลังรอคอยแผ่นดินสวรรค์อยู่แต่ในอีกแง่หนึ่งก็คือสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเริ่มยังไงคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่พระเยซูมาบังเกิดบนโลกใบนี้ค่ะพระองค์ทรงนำแผ่นดินสวรรค์ลงมาสู่โลกใบนี้แล้วพระองค์ก็ได้สั่งสอนนะตลอด40วันของหลังจากที่ลงฟื้นขึ้นจากความตายพระเยซูใช้เวลา40วันในการสอนเรื่องหลักเรื่องเดียวเลยนะคะคือเรื่องแผ่นดินสวรรค์ค่ะพระองค์อยากให้คนเข้าใจเรื่องของแผ่นดินสวรรค์เพราะมันสำคัญสำหรับชีวิตของเขาจริงๆนั้นแผ่นดินสวรรค์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในวันที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกใบนี้นะคะฟาริสีเนี่ยถามพระเยซูว่าแผ่นดินสวรรค์จะมาถึงเมื่อไหร่พระเยซูตอบเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่านในลูกา17ข้อที่21แสดงว่าอยู่แล้วนะคะตอนนี้พี่น้องจะได้สัมผัสประสบการณ์เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราจะมีประสบการณ์ของการสัมผัสแผ่นดินสวรรค์ค่ะเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะและแผ่นดินสวรรค์เนี่ยพระเยซูให้ภาพอุปมาว่าเหมือนเชื้อขนมปังเนาะ
เชื้อขนมปังเล็กๆเนี่ยเชื้อเล็กๆเนี่ยมันทำให้แป้งทางก้อนฟูได้นะคะเป็นภาพอุปมาว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยกำลังแผ่ขยายจากเชื้อเล็กๆ ก็คือพระเยซูพี่น้องคิดดูนะคะตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวชีวิตผู้คนมันสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรมันเกินความเข้าใจที่เราจะเข้าใจได้ว่าแผ่นดินสวรรค์กำลังเติบโตขึ้นนะแน่นอนแผ่นดินสวรรค์มาแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เป็นภาพเหมือนเรามีคู่รักเนาะเรามั่นกันแต่เรายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะเรามั่นกันนะแต่การมั่นเนี่ยบอกแล้วว่ามันมีคำมั่นสัญญานะมันมีแหวนมั่นนะแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะคะก็คือยังไม่เกิดขึ้นแต่คำว่ามาแล้วก็คือพระเยซูบังเกิดในโลกพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคนเมื่อพระเยซูมาพระองค์ให้พระวิญญาณเมื่อไหร่ที่เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์เข้ามาในหัวใจของเรานะยังไม่สมบูรณ์คืออะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันยังมีความทุกข์ความเจ็บป่วยมันมีความบาปมันมีความชั่วร้ายผู้เชื่อยังต้องต่อสู้กับความบาปความอ่อนแออยู่นะมันยังไม่มีสันติภาพที่สมบูรณ์จนกว่าพระเยซูจะกลับมานะนี่คือเรื่องราวแผ่นดินสวรรค์ที่มาแล้วนะแต่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวมีภาพฉากง่ายๆนะคะถ้าพี่น้องเห็นภาพของวงกลมนะสวรรค์แล้วก็โลกนะเมื่อพระเยซูมาพระองค์เชื่อมต่อมันอินเตอร์เซ็กกันระหว่างโลกและสวรรค์ไม่ได้อยู่คนละโลกนะคะไม่ใช่สวรรค์ที่หนึ่งโลกที่หนึ่งนะแต่พระเยซูเชื่อมโลกเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันนะคะพระเยซูได้อธิษฐานในมัทธิว6ข้อที่10บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกวันนี้พระเยซูได้เริ่มต้นแผ่นดินสวรรค์แล้วให้กับเราที่กางเขนแล้วพระองค์ปลดล็อกชีวิตของเราออกจากความบาปการแช่งสาปแล้วและพระองค์มอบให้เราเป็นส่วนหนึ่งด้วยไม่เพียงแค่เราได้รับแต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการนำแผ่นดินสวรรค์ไปสู่ชีวิตผู้คนนะคะนั้นการเปลี่ยนแปลงโลกมันต้องเริ่มต้นที่ชีวิตของเราเราไม่ได้หลีกหนีออกจากโลกของความเป็นจริงแผ่นดินสวรรค์สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เราทุกๆคนที่นี่เรามีส่วนที่จะทำให้คนได้เห็นคำว่าแผ่นดินสวรรค์ในชีวิตของผู้คนนะการที่วันนี้พี่น้องมีประสบการณ์สัมผัสความรักของพระเจ้าแล้วพี่น้องใส่ใจชีวิตของผู้คนพี่น้องมองเห็นความต้องการของเด็กคนนึงเดินเข้าไปพูดคุยกับเขาคำพูดบางคำพูดอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนบางคนได้เลยนะจากการกระทำเล็กๆพระเจ้าปรารถนาให้เราผู้เชื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้านำแผ่นดินสวรรค์ไปสู่ชีวิตของผู้คนพี่น้องรู้ไหมคะว่าการกระทำเล็กๆเราอย่าดูถูกนะเพราะการกระทำเล็กๆมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันมีผลเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากภูเขาลูกนึงมันจะถูกเคลื่อนย้ายไปได้ก็เกิดจากการที่เราเคลื่อนก้อนหินเล็กๆทีละเล็กน้อยทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมคะก็ภูเขาก็ถูกเคลื่อนได้เหมือนกันแล้ววันนี้เดือนมีคำพยานที่มีชีวิตมากๆเลยสำหรับตัวอย่างของคนที่ได้นำแผ่นดินสวรรค์เข้าไปสู่ชีวิตของผู้คนนะคะเป็นเรื่องราวที่เดือนได้ยินจากอาจารย์ช้างนะคะแล้วเดือนก็อยากจะเดือนเชื่อว่าวันนี้เป็นแบบการจัดเตรียมของพระเจ้ามากๆเลยนะคะที่คำพยานนี้แล้วบุคคลที่ร่วมอยู่ในคำพยานนี้ก็อยู่ตรงนี้กับเราด้วยนะคะให้เราปรบมือต้อนรับคุณบอลด้วยกันนะคะเชิญคุณบอลบนเวทีเลยค่ะเล่าที่มาที่ไปนะคุณบอลเป็นลูกครึ่งไต้หวันนะคะชาวไทยนะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะให้เราปรบมือให้คุณบอลอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าจริงๆเดนตั้งใจที่อยากจะเล่าคำพยานของคุณบอลนะคะแต่เดนไม่รู้ว่าคุณบอลมาที่นี่ด้วยเรานี่เป็นครั้งแรกที่คุณบอลได้มาที่เน็กซัสก็เลยแทนที่จะเล่าเรื่องเขาขอคำพยานตัวเป็นๆเลยแล้วกันนะคะว่าอาจารย์ธนศักดิ์เนี่ยนะคะได้นำแผ่นดินสวรรค์เข้าไปสู่ชีวิตของคุณบอลได้ยังไงนะคะเดนอยากให้คุณบอลได้มีโอกาสเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมคะว่าเรื่องเนี่ยคุณบอลไปเจออาจารย์ช้างได้ยังไงแล้วมีอะไรที่ทำให้ต้องเจอกันครับค่ะผมวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะขึ้นมาที่นี่เลยนะก็ได้มีโอกาสอาจารย์เขาบอกให้ผมมาเป็นพยานพระเจ้าผมได้รู้จักพี่ช้างใน16ปีก่อนตอนนั้นผมชีวิตผมล้มละลายเลยฮะตอนนั้นฮะก็พี่ช้างก็ได้ไปหนุนใจผมไปดูแลผมเรารู้จักกันที่จากที่เซิร์ฟจากที่ Google ตอนนั้นผมล้ม
ผมไม่รู้จะช่องทางผมจะหาใครผมเลยเขียนประวัติผมว่าผมตอนนี้มีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้พี่ช้างก็อยู่ก็ได้เห็นพี่ช้างก็ได้เห็นในทางที่ผมเขียนอย่างเงี้ยนะฮะก็ตอบกลับมาผ่านไปอ่านพอดีอ่านพอดีหลังจากนั้นท่านก็เลยมาหาผมแล้วก็มาหนุนใจผมนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจผมผมตอนนี้แบบว่า16หลัง16ปีผมก็ตามหาพี่ช้างมา16ปีในทุกวันทุกวันในสมองผมอยากจะเจอพี่ช้างแสดงว่าวันนั้นที่อาจารย์ช้างได้พูดหนุนใจคุณบอลมันมีบางอย่างที่เปลี่ยนความคิดใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับตอนนั้นพี่ช้างก็หนุนใจบอกให้ผมอย่าเศร้าโศกจะต้องยืนขึ้นพระเจ้ารักผมเหมือนกับลูกของพระเจ้าครับก็เลยพี่ช้างก็ให้ความกำลังใจผมและให้คำพูดกับพระคัมภีร์ครับผมด้วยนะครับผมก็เป็นเด็กที่ตอนเด็กๆก็นับถือศาสนาคริสต์แล้วพ่อผมก็เป็นอาจารย์ศาสนาเหมือนกันผมอยากเป็นพยานว่าทุกท่านที่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นศาสนาคริสต์อย่านึกว่าศาสนาคริสต์แล้วเรานับถือศาสนาคริสต์แล้วเราจะไม่มีประสบปัญหาเราก็จะประสบปัญหาเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็จับพระเจ้าไว้ตลอดในสมองและจิตใจของผมค่ะแล้วหลังจากนั้นที่ได้คุยมันก็ส่งผลถึงชีวิตของคุณบอลครับหลัง16ปีแล้วผมตอนนี้ก็ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีบริษัทตอนนั้นผมล้มจนอะไรก็ไม่มีเลยนะฮะครอบครัวก็แตกลูกก็ไม่อยู่กับผมเงินทองอะไรก็ไม่มีหมดเลยฮะทรัพย์สินอะไรไม่มีหมดหลัง16ปีพระเจ้าก็กลับคืนมาให้ผมเยอะขึ้นด้วยนะฮะเยอะขึ้นมากๆเลยฮะขอบคุณพระเจ้าครับครับหัวใจสำคัญในวันนี้นะคะคือจริงๆถ้ามีเวลาเดือนอยากจะสัมภาษณ์คุณบอลยาวมากๆนะคะคืออาจารย์ช้างเนี่ยพอได้เห็นข้อความของคุณบอลไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอาจารย์ช้างตัดสินใจไปเจอคุณบอลที่บ้านแล้วก็ได้หนุนใจคุณบอลในวันนั้นในช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณบอลดูไม่มีทางออกดูแตกสลายใช่ไหมคะครับไม่มีทางออกเลยฮะตอนนั้นพี่ช้างก็ได้ไปหนุนใจผมอย่างนี้ครับแล้วคำพูดวันนั้นของอาจารย์ช้างอะค่ะมันมีผลแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อของคุณบอลจนถึงวันนี้แล้วก็สิ่งที่แบบอัศจรรย์มากกว่านั้นก็คือคุณบอลเล่าให้ฟังว่าคุณบอลชื่อของอาจารย์ช้างเนี่ยมันติดอยู่ในหัวเขามาตลอด16ปีนะคะครับแล้วคุณบอลพยายามยังไงคะค้นหาใช่ไหมครับผมก็ค้นหาอยากจะฟังเทศภาษาไทยอยู่ที่ไต้หวันนะผมอยากฟังเทศภาษาไทยผมก็เลยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปดูที่ YouTube ก็ได้เห็นอาจารย์เขาพูดเทศเหมือนกับผมก็สนใจหลังจากนั้นมีวันหนึ่งเดือนสิงหาในปีนี้ฮะในปีนี้เพิ่งจะพี่ผ่านมา2เดือนนี้แค่นั้นเองนะฮะผมก็เข้าไปใน FB Facebook ของ Nexus Facebook ของ Nexus แล้วก็มีถ่ายทอดสดนะผมก็เลยเขียนเข้าไปว่าผมก็ไม่รู้ว่าพี่ช้างอยู่ในที่จากนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ผมก็เขียนลงไปว่าผมอยากจะตามหาพี่ช้างผมชื่อบอลผม16ปีก่อนได้เคยเจอพี่ช้างอยู่ที่หัวลำโพงต่างๆผมเขียนต่างๆนานาอธิบายเข้าไปแนะนำเข้าไปใน Facebook Live ครับคงจะมีพี่น้องท่านหนึ่งคงจะอยู่ข้างในเนี้ยผมคิดว่ามีใครเป็นคนที่ข้ามข่าวไปบอกคะเขาตอบผมว่าผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงพี่พันนะคะคุณพันครับผมครับครับพี่น้องผู้หญิงคนนึงเขาตอบผมทันทีว่าจะเอาข้อมูลนี้ตอบให้พี่ช้างแล้วให้พี่ช้างติดต่อกับผมหลังจากนั้นคืนวันนั้นนะพี่ช้างก็ติดต่อผมเราก็คุยถึงเที่ยงคืนเลยฮะครับแล้วก็ปัจจุบันผมมายืนอยู่ที่นี่ผมชื่นชมยินดีมากที่พระเจ้านำทางผมกลับขึ้นมาผมไม่คิดผมอยู่ข้างล่างผมตอนที่นมัสการผมหลักน้ำตาผมหลักน้ำตาไม่ใช่เศร้าโศกนะครับผมมีความสุขครับผมมีความสุขที่ว่าได้เห็นเน็กซัสเติบโตครับเติบโตผมมีความสุขมากๆอันนี้เป็นการกระทำของพระเจ้าแน่นอนผมเชื่อผมเชื่อนะครับค่ะแล้วเราปรบมือให้กับคุณบอลด้วยกันนะคะขอบคุณคุณบอลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะสัมภาษณ์มากกว่านี้ถ้าพี่น้องปัจจุบันคุณบอลเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะพี่น้องเห็นตัวอย่างไหมคะคนคนหนึ่งได้นำแผ่นดินสวรรค์เข้าไปสู่ชีวิตของคนคนหนึ่งและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนคนหนึ่งและมันไม่ใช่แค่คุณบอลคนเดียวแต่มันส่งผลไปถึงครอบครัวถึงคนรอบข้างและเมื่อเช้านี้ที่เดินได้พูดคุยกับคุณบอลนะคะคุณบอลบอกว่าเขามีภาระใจที่อยากจะเล่าเรื่องราวของพระเจ้าหรืออยากจะทำสิ่งดีให้กับเด็กคนจีนที่มาเรียนที่ประเทศไทยพี่น้องเห็นไหมคะ
แผ่นดินสวรรค์มันถูกส่งต่อแบบนี้ละค่ะมันเป็นเชื้อที่เราไม่รู้ว่ามันจะใหญ่โตและขยายไปยังไงวันนี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเรามากที่สุดคือการที่เราได้สัมผัสมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อที่จะสัมผัสประสบการณ์แผ่นดินสวรรค์ในชีวิตของเราและส่งแผ่นดินสวรรค์นั้นความรักนั้นไปสู่ผู้คนเอเมนไหมคะวันนี้อยากให้เราลองใคร่ครวญลองคิดดูว่าชีวิตของเราในวันนี้คำว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยสำคัญกับเรามากแค่ไหนเรามีเป้าหมายของการใช้ชีวิตคืออะไรความสำเร็จที่เราอยากได้ในโลกนี้คืออะไรใช้งานไหมการเรียนไหมคนไหมถ้าเป็นสิ่งนั้นเดือนคิดว่าการตั้งเป้ากับสิ่งที่มองเห็นไม่ผิดค่ะเราต้องทำให้ดีแต่มากกว่านั้นเราได้ตั้งเป้ากับชีวิตปลายทางของเราหรือยังว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อที่เราจะได้อยู่กับพระเยซูนั่นสำคัญกว่าเอเมนไหมคะเพราะทุกอย่างบนโลกวันหนึ่งมันก็เสื่อมสูญไปไม่มีอะไรที่มองเห็นแล้วเราเอาคว้าไปได้สักอย่างแต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็ถาวรนิรันดร์และก็อยู่ตรงนั้นนะอยากให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยในการที่เราจะนำแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไปสู่ชีวิตของผู้คนเดือนว่านี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการประกาศข่าวประเสริฐในการเป็นตัวแทนทำไมคิดจักถึงคิดเรื่องของหนึ่งคิดถึงสามเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้พี่น้องที่จะโฟกัสว่าวันนี้เราจะเป็นมือของพระเยซูได้ยังไงเราจะเป็นเสียงของพระเยซูได้ยังไงเราจะเป็นหัวใจที่สำแดงความรักของพระเยซูได้ยังไงกับคนที่เราไม่ได้คาดเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาแต่เราแค่อยากสำแดงความรักนั้นสิ่งนี้ต้องอยู่ในหัวใจของเราเอเมนไหมคะนำให้บอกให้เราบอกคนข้างๆดีไหมคะให้เรานำแผ่นดินสวรรค์ไปสู่ผู้คนเราเดินรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและประทับใจตัวอย่างของคุณบอลมากจริงๆที่ชีวิตของคนคนหนึ่งถูกลื้อฟื้นขึ้นมาจากคนคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าแล้วไปพูดหนุนน้ำใจมันดูเป็นเหมือนการกระทำที่เล็กน้อยใช่ไหมคะแต่มันเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยค่ะนะคะเวลานี้ให้เราร่วมใจกันตอบสนองเสียงของพระเจ้าถ้าวันนี้พระเจ้าพูดกับเรานะที่ผ่านมาถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราโฟกัสของเราเป้าหมายของเรานั้นไม่ได้อยู่บนแผ่นดินสวรรค์ให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าที่วันนี้ขอให้เป้าหมายโฟกัสชีวิตของเรามันจะชัดขึ้นคือการที่เราจะได้อยู่กับพระเจ้าในบ้านปลายชีวิตและถ้าพี่น้องมีความรู้สึกว่าพระเจ้าทำงานในใจว่าอยากให้เราเป็นคนนั้นที่สำแดงแผ่นดินของพระเจ้าไปถึงผู้คนอาจจะมีชื่อบางรายชื่อคนบางคนที่มันขึ้นมาในใจให้เราได้เอาที่อธิษฐานเผื่อเขาดีไหมคะหรือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ทำงานของเราเราก็จะเป็นคนนั้นที่มีส่วนในพื้นที่ที่เราอยู่ที่เราจะนำแผ่นดินสวรรค์ให้คนรอบข้างได้สัมผัสเราพระเจ้าค่ะไม่ว่าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดในใจตรัสในใจของเราแต่ละคนเรื่องอะไรลูกอธิษฐานที่วันนี้พระคำของพระเจ้าจะไม่ตกลงไปในหินไม่ตกลงไปในขวากน้ำไม่ตกลงไปริมทางแต่จะตกลงไปในดินดีคือหัวใจพี่น้องของทุกคนที่นี่พระองค์จะให้ถ้อยคำของพระองค์เกิดดอกออกผลในชีวิตของเราทุกคนพระองค์จะให้เราเติบโตขึ้นในการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายที่เห็นคุณค่าให้เกียรติพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้คุณค่าแผ่นดินสวรรค์เหมือนที่พระเยซูให้คุณค่าเพื่อที่การใช้ชีวิตของเราในโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมมุมมองของเราต่อปัญหาจะไม่เหมือนเดิมขอให้พระคำของพระเจ้าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ให้เป็นเหมือนบทเพลงนี้บทเพลงคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้าจะตั้งอยู่ที่นี่เราร่วมคำอธิษฐาน
ในบทเพลงนี้แทนคำอธิษฐานของเราสิคะขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในหัวใจเราในชีวิตของเราพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอแผ่นดินพระองค์สำแดงลอยที่ฐานกับพระองค์เราขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงโปรดนำแผ่นดินสวรรค์ให้ตั้งอยู่บนโลกใบนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ของแผ่นดินสวรรค์ผ่านพระวจนะของพระองค์ผ่านการทำการอัศจรรย์ของพระองค์ผ่านการรักษาโรคการปลดปล่อยการเยียวยาเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูได้ทรงมาบนโลกนี้พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราในฐานะผู้เชื่อและพระองค์ให้เราออกไปรับใช้ออกไปประกาศรักษาคนป่วยไข้ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้คนโดยฤทธิ์อำนาจของแผ่นดินสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานฤทธิ์อำนาจนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดให้คำว่าแผ่นดินสวรรค์มันจะชัดเจนขึ้นในจิตวิญญาณของเราในหัวใจของเราให้การใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จะเป็นการใช้ชีวิตเพื่อที่จะนำเส้นทางก้าวต่อก้าวของเราไปสู่บ้านถาวรนิรันดร์และให้ระหว่างทางนั้นคนมากมายที่เดินผ่านชีวิตของเราจะสัมผัสประสบการณ์แผ่นดินสวรรค์ผ่านสิ่งที่เราทำผ่านสิ่งที่เราเป็นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์สำหรับช่วงเวลาพิเศษที่พระองค์ได้ทำงานอยู่ในใจเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเ
ื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ